ันนี้ก็มาอยู่กับน้องม่านฟ้านะฮะตอนนี้มาถามในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุนะฮะถึงไหนแล้วฮะค่ะก็ปัจจุบันนะคะจะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะคือตอนนี้มีประมาณ 12% เนาะแล้วต่อไปในปี2567ค่ะมันจะเพิ่มขึ้นนะคะจนถึง 20% เลยทีเดียวนั่นแปลว่าตลาดผู้สูงอายุตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญนะคะแล้วก็รัฐบาลของเราก็ให้ความสนใจนะคะในแง่ของเศรษฐกิจหรือว่าในแง่ของการเพิ่มอัตราการเติบโตนะคะก็ถือว่าขึ้นอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็เลยซัพพอร์ตนะคะเปิดโรงพยาบาลผู้สูงอายุค่ะชื่อดร.ซีเนียร์นะคะตอนนี้ก็เปิดให้บริการแล้วนะคะเปิดมาแล้วเนี่ยทั้งหมด8เดือนค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ให้การตอบรับดีมากเลยนะคะของเราเนี่ยจะเป็นการให้บริการเป็นแบบลองเทอมนะคะก็มีเป็นรายวันก็มีเป็นแบบรายเดือนก็มีนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็อยู่แบบรายปีเลยค่ะฝากสถานที่ก่อนที่ไหนโรงพยาบาลนะคะอยู่ที่ตม140ค่ะอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์นะคะประเสริฐมนูกิจ39ค่ะยังไงก็ฝากโรงพยาบาลผู้สูงอายุดร.ซีเนียร์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ